สูงที่สุดเป็นพลังงานสูงที่สุดเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงไผเดอร์ไผเดอร์ดาวเลิกค่ะคุณลุงดาวเลิกคู่กับดาวนพเคราะห์หรือเปล่าดาวเลิกค่ะเชิญครับมีอะไรบ้างมาหนูอยากให้คุณลุงช่วยชี้แนะชี้นำนะคะคุณลุงเฮ้ยระวังพาเข้าป่านะชี้นำระวังให้ดีความเดิมนะคะคุณลุงครับคือเมื่อก่อนเนี้ยค่ะหนูก็ทำงับอากาศใช่ไหมคะตามคำแนะนำของไทเทิลแมนนะคะแล้วก็ได้ความรู้สึกนะคะแล้วก็ตามความรู้สึกของเราอะค่ะเราก็ได้ความร้อนแล้วเราก็ตามร้อนนะคะแล้วมันก็ไม่จนมันไม่ร้อนนะคะคุณลุงแล้วก่อนหลับก่อนนอนหนูก็ทำสมาธิอะค่ะจนมันไปมีภาพเห็นภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงแล้วคุณลุงก็บอกว่าให้ตามดูตามรู้ไปอะค่ะคุณลุงหนูก็ทำไปเรื่อยๆอะค่ะคุณลุงตอนนี้ค่ะหนูก็มาทำงอกคลส64T10นะคะแปลว่าอะไรวะมันแปลว่างับอากาศงองออกอค่ะงับอากาศคอรอสอก็ความรู้สึกหกสี่ก็คือปีหน้าค่ะคุณลุงค่ะT10ก็คือมันเหมือนกับเป็นอะไรที่เร็วกว่าเดิมอะค่ะคุณลุงคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราทำงับอากาศใช่ไหมคะเดี๋ยวโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดใครตั้งใครโค้ดเนี่ยเป็นในกลุ่มอะค่ะคุณลุงอ๋อแปลว่าไปซ่องสมหรือเปล่าวะเนี่ยกลุ่มซ่องสมหรือเปล่าไม่ค่ะคุณลุงก็มีแม่ไม่กี่คนค่ะคุณลุงเหรออ๋อโอเคใช่ค่ะเท่าที่ผมดำนะมันต้องต่อเรื่องอะค่ะคุณลุงงั้นจะเดางออกเนี่ยโอเคพอเข้าใจได้งับอากาศมันก็ชัดอะเนาะคอรอสอความรู้สึกความรู้สึกมันก็ตรงที่พูดเมื่อกี้นี้64ก็คือปี64อีกไม่กี่วันก็ขึ้นปีใหม่แล้วเนาะ64เนาะใช่ค่ะส่วน T10รู้ไหมมันคืออะไร T10ก็คือ 10% ค่ะเริ่มคือของไตเติ้ลแมนนะคะ 10% เขาเล่าให้ฟังไหมเขามาจากไหนตรงนั้นนะก็เล่าค่ะแต่หนูก็จำไม่ค่อยได้หรอกคุณลุงต้นเรื่องเขาพอเวลาเขาตั้งคนขึ้นมาเขาต้องอธิบายได้โดยปกติแล้วขออนุญาตเดาเลยได้ไหมเนี่ยก็คือการสูดลมหายใจเข้าและออกปกติมัน 100% ใช่ไหมล่ะจะเข้ายาวเข้าค่อยทั่วไปก็ 100% ถ้าผมจะเดาทางของที่ของไตเติ้ลแมนก็นะให้ความสำคัญเพียง 10% ก็พอใน 100% ไม่ใช่เอาเป็นเอาตายเลยวันหนึ่งไม่ต้องทำอะไรการกินกันแล้วครับนะกูจะงับอากาศโทษทีสุภาพเนี่ยแม่งอย่างเดียวประมาณนั้นเลยอย่างนั้นจนนะโยมไม่ประกอบอาชีพไม่ได้นะก็แปลว่าให้ความสำคัญของการงับอากาศนั้นเพียง 15% ก็พอในการดำเนินชีวิตประจำวันเราโอเคไหมครับทั้งหมดมัน 100% เนาะอย่าเอาเป็นเอาตายนักแต่เขาจะมีเทคนิคให้ง่ายด้วยไอ้ 10% นั่นนะแต่มีคุณค่าเหลือเกินประมาณนั้นคงจะอยู่ในกรอบนี้แหละผมว่านะถ้าดูสังเกตดูเนี่ยหูฟังมาก็น่าจะเป็นเช่นนั้นโอเคนะเอาไปต่อเชิญครับค่ะสรุปก็คือเหมือนที่คุณลุงพูดอะค่ะอธิบายค่ะหนูก็พูดไม่ค่อยถูกนะคะคุณลุง คือวิธีอันนี้ค่ะมันก็จะเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะคุณลุงวิธีก็คือแค่คีย์ของมันนะคะก็คือเท่าที่หนูจับได้นะคะคุณลุง มันอยู่ที่ตัวดื้อกับตัวคายค่ะคุณลุงโอ้ค่ะหนูก็อยากจะบอกถึงวิธีที่หนูทำนะคะเพื่อประโยชน์กับคนทางบ้านนะคะเราเรียกผมไม่จะเรียกว่า point of view คือจุดสำคัญเชิญใหม่ครับพูดใหม่เมื่อกี้เนี่ยคีย์ของมันเนี่ยค่ะอยู่ที่ตัวดื้อกับตัวคายค่ะโอเคเชิญต่อครับค่ะวิธีที่หนูทำนะคะก็คือหนูจะหยุดอากาศก็คือไม่เอาลมเข้าแล้วก็ไม่เอาลมออกอะค่ะคุณลุงเช่นยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เลยหยุดเลยค่ะไม่หายใจแปลว่าคุยอยู่นี่
ปิดปากแม่งอย่างเดียวปุ๊บเลยใช่ค่ะหยุดเลยค่ะจนกว่าค่ะเราก็รอจนกว่ารอก็คือจนกว่ารอจนกว่าเจอทนไม่ได้แล้วเราก็ทนไปค่ะแล้วเราก็เจอดื้อพอเราทนไม่ได้เราก็ดื้อไปอีกใช่ไหมคะคุณลุงโอ้โหสองชั้นนิดนึงค่ะจนเราถือว่าเราดื้อไม่ไหวแล้วเราก็อันนี้คือจังหวะที่หนึ่งที่หนูคิดเองนะคะนี่คือจังหวะที่หนึ่งของหนูดื้อพอสุดดื้อปุ๊บทนไม่ไหวหนูก็ดูดเข้าคือทางจมูกอะคุณลุงเป็นจังหวะที่สองนะคะแล้วหนูก็รอแล้วหนูก็ทนแล้วหนูก็ดื้อจังหวะดื้อเนี้ยค่ะหนูก็คลายก็หมายถึงว่าคลายออกทางจมูกเอาลมออกทางจมูกนะคะให้สุดเลยค่ะพอเจอสุดปุ๊บหนูก็ยังไม่ดูดหนูก็ดื้อต่อไปอีกอะค่ะพอดื้อไปเรื่อยๆใช่ไหมจะทนไม่ไหวหนูก็ดูดเข้าทางจมูกอันนี้คือจังหวะที่สามหนูก็ดูดเข้าไปอีกนะคะทางจมูกดูดอากาศเข้าทางจมูกนะคะแล้วหนูก็รอแล้วก็ทนแล้วก็เจอดื้อค่ะดื้อจนทนไม่ไหวแล้วหนูก็คลายไอ้จังหวะที่สามเนี่ยค่ะคุณลุงจังหวะที่สามตัวดื้อกับตัวคลายตัวนี้ค่ะคุณลุงมันชัดมากแล้วหนูก็อยากจะถามคุณลุงด้วยนะคะคือหนูเนี่ยในจังหวะที่หนูดื้อแล้วหนูคลายในจังหวะที่ดื้อก่อนนะคะคุณลุงจังหวะดื้อเนี่ยค่ะมันบางมากค่ะคุณลุงแล้วมันก็เนียนมันเนียนแล้วก็มันไม่มีแรงต้านนะคะคุณลุงแล้วมันก็มีการดูดผักอยู่ข้างในอะค่ะแล้วมันก็ลงลึกเข้าไปข้างในภายในตัวเราอะค่ะคุณลุงค่ะมันเหมือนกับพอเราดื้อเราไม่ต้องคายลมเลยค่ะมันเหมือนข้างในมันทำงานของมันเองอะค่ะคุณลุงอัตโนมัติหายอากาศเข้าไปเลยอะค่ะก็โอเคเข้าใจอัตโนมัติตัวนี้นั่นคือเป็นกลไกอัตโนมัติของไอ้เจ้าตุบตับนี่นะไอ้ตับตุบตับกับย่อขยายคือปอดนี่นะค่ะใช่มันจะเป็นอัตโนมัติใช่จุดนี้เป็นจุดอัตโนมัติถูกต้องครับไปต่อเชิญครับคืออันนี้คือจุดอัตโนมัติใช่ไหมคะคุณใช่ครับใช่ครับทีนี้คือมันคือสมัยก่อนนะคะเวลาที่หนูทำเนี่ยหนูจะรู้สึกว่าเราต้องทำคือก่อนหลับก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงแต่ตอนนี้หนูมีความรู้สึกว่าแค่เรานั่งแล้วเราทำอ่ะมันก็ได้ความรู้สึกนี้เลยอะค่ะคุณลุงใช้ได้ตลอดเวลาทั้งนั้นนะใช่ค่ะคุณลุงค่ะแล้วมันก็แบบแล้วหนูก็ตามรู้ความรู้สึกของหนูข้างในอะค่ะคุณลุงหนูก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระไปเหมือนที่คุณลุงบอกอะค่ะว่าหนูก็ตามดูไปแล้วมันเหมือนกับหนูเห็นภายในของหนูมันทำงานเองอะค่ะคุณลุงปกติเวลาที่เราคลายอะค่ะเราจะต้องเห็นย่อขยายของเราใช่ไหมคะคุณลุงแต่อันนี้ย่อขยายของเราอะค่ะมันเหมือนมันขยายเข้าไปข้างในตัวเราอะค่ะย่อขยายหนูมันนิ่งมากเลยอะค่ะคุณลุงจุดนี้นะให้มีคนได้ครับว่าตัวพองอย่างกับกบอึ่งอ่างเลยนะฮะมีผู้คนอธิบายความรู้สึกที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยตัวพองใหญ่ยกกระเป๋าลูกโป่งบึ้มบึ้มบึ้มเลยนะมีคนได้ในรหัสนั้นส่วนรหัสของคุณได้ไหมฮะตรงนี้ตัวพองใหญ่อิ่มเลยค่ะคุณลุงอิ่มคล้ายๆกระตกช่องว่างเลยแบบเนี้ยตกช่องว่างได้ช่องว่างไปประมาณนั้นครับได้เป็นตัวกลางไปเนี่ยค่ะคุณลุงแล้วหนูก็เอาสิ่งนี้ค่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันของหนูอะค่ะคุณลุงชีวิตประจำวันของหนูคือในการที่หนูใช้ชีวิตปกติในการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงหนูก็จะมีการเจ็บตามข้อใช่ไหมคะคุณลุงเดิมๆใช่ค่ะหรือทุกวันนี้เจ็บไหมเจ็บค่ะก็คือหนูไม่ได้ทานยามาตั้งแต่หนูเจอคุณลุงอะค่ะก็8เดือนนะคะคุณลุงไม่ได้ทานยาเลยซึ่งมีอยู่วันนึงหนูเห็นคลิปของคุณลุงอะค่ะที่กำจัดอาการให้ที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นรูมาตอยอะค่ะคุณลุงแล้วเขาน้ำตาไหลอะค่ะคุณลุงจำได้ไหมคะที่เขาร้องไห้เลยที่ผู้ชายอะค่ะมันมีเยอะก็เลยอยากให้ผมจำเลยรู้ว่าอารมณ์อย่างนี้ไม่กี่วันนี้เองอะค่ะคุณลุงแล้วหนูก็เลยรู้สึกเลยว่าคือหนูขนลุกเลยค่ะคุณลุงแล้วหนูก็น้ำตาไหลเพราะว่าหนูเองอะรู้เลยว่าไออาการแบบนี้ค่ะไอที่เขาเรียกว่าโรคเนี้ยค่ะคุณลุงถ้ามันไม่ได้ใช้เคมีอะค่ะคุณลุงสเตียรอยค่ะมันจะอยู่ไม่ได้มันจะใช้ชีวิตลำบากมากเลยค่ะคุณลุงต้องใช้สเตียรอยเป็นประจำใ
ใช่ค่ะคุณลุงรู้ไหมว่าผลสเตียรอยด์มันจะไปกระทบอะไรกับร่างกายของเราในวัยวะอื่นก็น่าจะเป็นไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงอืมครับแน่นอนครับลงหาไตครับแล้วทีนี้หนูก็เลยเอามาใช้กับตัวเองคือเวลาที่หนูเดินนะคะคุณลุงหนูก็ใช้การหยุดอากาศเนี่ยค่ะคุณลุงแล้วหนูก็เดินแล้วหนูก็เห็นช่องเล็กๆหนูรู้สึกได้ถึงเหมือนเมื่อก่อนพิธีทีเอ็มจะสอนให้หนูหายใจลอดรูเข็มมาคุณลุงหนูก็เห็นเหมือนกับมันเป็นแค่ช่องเล็กๆอะค่ะคุณลุงที่มันสามารถจะอธิบายยังไงคือมันเห็นความเจ็บแต่มันไม่เจ็บค่ะคุณลุงแล้วหนูก็ใช้มันนะคะในการที่หนูจะเดินทำประจำวันนะคะคุณลุงอันนี้คือเราในระหว่างที่ใช้ชีวิตปกตินะคะคุณลุงครับแต่ในเวลากลางคืนนะคะหนูก็จะทำสมาธิก่อนหลับก่อนนอนนะคะคุณลุงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็จะเห็นมันมีภาพอยู่ในตาใช่ไหมคะเห็นความสว่างในตาเหมือนที่คุณลุงบอกว่าเวลาที่เราเห็นเนี่ยเราก็อยากได้อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากได้อีกมันกลายเป็นว่าเราไม่เห็นนะคะคุณลุง หนูก็เลยไม่สนใจ ค่ะใช่หนูก็เลยไม่สนใจอะค่ะคุณลุง แล้วมีมาช่วงหลังๆเนี่ยค่ะคือหนูพอหนูทำสมาธิมันเหมือนหนูหายเข้าไปในตัวเองนะคะคุณลุง เพราะว่าเหมือนที่หนูเคยบอกคุณลุงว่าในนั้นมันไม่ต้องใช้อากาศมันไม่มีตัวแล้วมันมีแต่ความมืดอะค่ะคุณลุงมันดำสนิทจนหนูรู้สึกว่าตัวหนูอะกลัวเหมือนกับกลัวเจ็บกลัวตายอะค่ะคุณลุงแล้วมันก็มีเสียงลูกพี่หนูอะค่ะแบบดังขึ้นมาในนั้นนั่นบอกว่าเขาเคยพูดว่าตายเป็นตายอะไรเงี้ยหรือกับแม้กระทั่งคุณลุงก็เคยพูดความรู้สึกว่ากลัวเจ็บกลัวตายเงี้ยมันก็เข้ามาข้างในอะค่ะหนูก็ไม่กลัวความมืดอันนั้นหนูก็รอดูไปเรื่อยอะค่ะแล้วก็มีเสียงคุณลุงอะค่ะหนูก็เกาะเสียงคุณลุงแล้วคุณลุงก็นำพาในเสียงของคุณลุงค่ะก็มีพลังงานมากเลยนะคะแล้วก็ไปทั่วร่างกายหนูไปกำจัดอาการตามข้อที่หนูเจ็บปวดอะค่ะคุณลุงมันสามารถทะลุทะลวงความแข็งความเจ็บเข้าไปอะค่ะเข้าไปลึกมากจนหนูก็ต้องมูฟเมนต์ตามนั้นนะคะที่หนูเคยจำได้ว่าคุณลุงบอกว่าถ้าไปถึงจุดนั้นน่ะหรือที่เรียกว่าสมาธิหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะให้เราตามเราอย่าฝืนนะคะคุณลุงอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมมันเหมือนหนูนอนอยู่ในท่อสไลเดอร์คุณลุงแบบมันโค้งเคงตามนั้นไปเลยอะค่ะคุณลุงหนูก็มูฟไปตามนั้นเลยตามความรู้สึกของหนูค่ะว่าแล้วแต่ว่ามันจะไปทางไหนมันรู้สึกไงแต่ว่ามันเข้าไปในร่างกายของหนูตามที่มันติดขัดอะค่ะคุณลุงครับไปตามจุดติดขัดของข้อที่มันปวดรูมาตอยรูมาติซึมนะมันก็คลายออกแปลว่าชีวิตประจำวันตอนนี้สบายมากเลยข้อติดทั้งตัวนะใช่ค่ะใช่ไหมถือว่าติดทั้งตัวนะฝั่งคุณทั้งตัวงอทั้งตัวเลยเป็นกุ้งแบบเหยียดไม่ออกเลยแข็งเป็นหินแล้วค่ะคุณลุงแข็งเป็นหินเข้าใจครับเข้าใจได้ตรงนี้ครับตอนนี้หนูก็ยืดมีความยืดหยุ่นนะคะดีขึ้นเยอะเลยค่ะคุณลุงก็80%กว่าแล้วค่ะคุณลุงนิดนึงคำว่าแข็งเป็นหินนั่นนะฮะทางการแพทย์เขาจะบอกว่าเป็นแคลเซียมเกาะตามกระดูกแล้วก็เขาก็บอกว่าอ้าวอีกอันนึงก็คืออะไรเส้นประสาทกระดูกทับเส้นประสาทต่อเอาอะไรกันแน่จะเอาแคลเซียมเกาะกระดูกหรือจะเอากระดูกทับเส้นประสาทที่มันปวดอ่ะนะแล้วมีอันนี้คือรูมาตอยด์ล่ะอะไรกันแน่ทีเนี้ยใช่ค่ะไม่รู้แคลเซียมเยอะมันก็ปวดอ่ะกระดูกทับเส้นประสาทมันก็ปวดอ่ะรูมาตอยด์ก็โคตรปวดเลยทีเนี้ยถ้าทางฝั่งคนเนี่ยตัวแข็งก็แปลว่ามีทั้งแคลเซียมเกาะกระดูกใช่ไหมฮะแล้วมีทั้งภาวะรูมาตอยที่ว่าเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเลยโอ้โหหลายสกุลนั่นอยู่ในตัวเองตอนนี้3สกุลที่ว่านั้นมันหายไปหมดกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะตอนนี้หายไปแล้ว 80% โอ้โหดีใจด้วยเลยนะครับเอามีอะไรเพิ่มเติมไหมก็หนูก็เลยอยากจะให้คุณลุงช่วยชี้แนะที่นำในการที่จะรักษาตัวเองนำพลังงาน
บริสุทธิ์ของคุณลุงอะค่ะมาใช้ในการรักษาตัวเองเอาไหมพนักงานอยากให้คุณลุงแนะนำเพิ่มเติมพนักงานบริสุทธิ์ของลุงใช่ไหมเอามาจะบอกอยู่ทุกที่อากาศเป็นยาเนี่ยอยู่ในทุกที่ขออนุญาตเถอะพนักงานบริสุทธิ์มันเป็นทุกอย่างมันอยู่ทุกที่โอเคไหมเป็นทุกอย่างเป็นอากาศก็ได้เป็นน้ำก็ได้เป็นข้าวกินทุกมื้อก็ได้เป็นผักผลไม้ก็ได้นี่เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ก็อยู่ในอากาศนะอยู่ในน้ำอยู่ในพืชผลไม้นั่นเองครับจับตรงนี้ได้ไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้นพนักงานบริษัทมันอยู่ตรงนี้นะครับชัดไหมครับอย่างนั้นหนูขอสรุปตามความเข้าใจของหนูได้ไหมคะได้เชิญครับผมคือหมายความว่าถ้าอย่างอากาศอย่างเงี้ยค่ะมันแปลว่ามันไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะแต่มันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศใช่ไหมคะถูกต้องดีมากที่พูดคำนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงเออร์เนสต์แรดเธอร์ฟอร์ดมีถึง 99.99% เขาว่าแต่ลุงบอกว่ามี 100% เกินต่างหากนั่นแหละตรงนี้แหละครับนะกลไกอัตโนมัติทำงานแล้วล่ะครับที่บอกว่างับอากาศเข้าไปแล้วก็ดื้อดื้อดื้อสองสามดื้อนั่นแหละครับนะฮะต่อไปก็ชีวิตประจำวันก็นึกได้ก็ทำนึกไม่ได้ก็อย่าไปทำมันประกอบอาชีพไปตามปกติเนี่ยสนุกกับอาชีพแล้วทีนี้คนมีอาชีพจะสนุกกับอาชีพทีนี้นะแล้วก็พยายามพัฒนาอาชีพให้มันเติบโตมันกว้างขวางเผื่อแผ่แบ่งปันต่อไปที่เล่ามาตรงนี้นะฮะผมก็พยายามวิเคราะห์ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผู้คนส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะไม่เข้าใจเคล็ดไอ้ตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะครับให้ผมได้ฟังโดยหูผมเองแล้วก็วินิจฉัยผ่านตรงนี้กับผู้ที่สนใจใฝ่รู้สิ่งตรงนี้เพราะว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายโอ้ยไม่ได้ซื้อเลยของดีครับของฟรีทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องสุขภาพท่านทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแอมาแล้วเด็กๆเนี่ยโอ้โหเสียเงินมาเยอะนะภูมิแพ้แพ้ภูมิเนี่ยครับต่อไปนี้พากันครอบครัวทำสิ่งนี้ของฟรีๆนี่ครับมันจะได้เป็นการปกป้องคุ้มครองตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์มันช่วยป้องกันได้หลายอย่างคลื่นเคลื่อนพวกนี้ได้หมดนะครับนะทำไปแล้วอย่าลืมปกป้องคุ้มครองลูกเลยนะการงานบริวารด้วยนะสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นวิธีการปกป้องคุ้มครองก็ไม่ยากลูกมาอยู่ใกล้ตัวก็ไปโอบกอดสักหน่อยนึงโอเคไหมสัมผัสตัวเขาแต่ถ้าเขาร้องอี้ทีละก่อนคงไม่นะมั่งเพศเดียวกันนะไม่ค่ะเออนั่นผมว่านะก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นออสโมซิสให้ลูกไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับนะโอเคไหมเพิ่มเติมอะไรไหมครับไม่มีค่ะคุณลุงฝากขอบพระคุณคุณลุงนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณที่ TTM ค่ะคุณลุงแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันที่แชร์กันไปแชร์กันมาจนกระทั่งมาตกผลึกแล้วเล่าสู่กันฟังผ่านจอก็ไปเวอร์ไวเว็บต่อไปก็แปลว่าให้ประโยชน์กับผู้คนที่เขาสนใจใฝ่รู้สิ่งเหล่านี้ด้วยเห็นไหมเขาได้บอกเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับนะส่วนทางฝั่งผมก็ฟังก็ช่วยวินิจฉัยเพิ่มเติมให้ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้หลงทางโอเคไหมเอาล่ะตกลงตรงตามดูตามรู้ต่อเนาะขอบคุณมากค่ะคุณลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนั่นแหละโอเคก็ถือว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยเห็นไหมครับของฟรีที่ดีที่สุดก็พยายามบอกไปแล้วนะเอาขอให้ทุกคนได้กันผมอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะจะบอกให้รู้ว่านะพอเวลามันเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วมันตายราบพนาศูนย์มันหงิกไปหมดทำไงล่ะครับจะให้ผมอยู่กับคนหงิกเหรอในโลกมันโอ้โหผมก็แย่จ้ะครับใจผมอยู่กับคนตายกันเยอะแยะมากมายมหาศาลโอ้ยผมจะหมกไว้ไหนล่ะครับผมปิดจมูกเหมือนชาวโลกผมก็ทำไม่ได้นะไม่เอานะ ใช่ไหมฮะนะมันต้องอยู่ด้วยกันเผื่อแผ่แบ่งปันกันพวกนี้นะครับผมว่ามันสิ่งที่สุดยอดแล้วล่ะนะเอาไปใช้ครับประสบการณ์ตรงของผู้ที่เขาทำแล้วเขาได้จริงๆนะครับนอเอาล่ะไผ่ต่อขอบคุณงออกอ